สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล2/2นะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่25หน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะคะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตคือไม่สามารถกินอาหารได้หายใจไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตและไม่สามารถสืบพันธุ์ได้สิ่งไม่มีชีวิตใกล้ตัวเราเช่นรถยนต์รองเท้าสมุดหนังสือกระเป๋าร่มและบ้านค่ะจริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูเพียงแค่นี้นะคะโอเคค่ะต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านโต๊ะเก้าอี้รถยนต์และตุ๊กตาหมีค่ะสิ่งที่ 2. สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติคือภูเขาน้ำตกก้อนหินดินก้อนเมฆทรายน้ำบ่อน้ำและธรรมชาติท้องทะเลนั่นเองค่ะโอเคสำหรับงานศิลปะวันนี้นะคะสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตวันนี้คุณครูให้เด็กๆระบายสีรูปภาพสิ่งมีชีวิตให้สวยงามนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะเด็กๆต่อด้วยแบบฝึกหัดคัดภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆคัดพยัญชนะภาษาไทยตัวหอนกฮูกตาโตนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนชื่อด้วยนะคะจะได้เขียนเก่งๆนะคะแบบฝึกหัดคัดภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆ เขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว you umbrella เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะสำหรับคณิตศาสตร์หรือเลขนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆ เขียนตัวเลข20อาราบิก20ไทยและก็คำว่า20ค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนชื่อด้วยนะคะและที่สำคัญเด็กๆต้องฝึกเขียนด้วยลายมือของตัวเองนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงสระในภาษาไทยที่คุณครูส่งคลิปไปให้เด็กๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ